โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียว4 Channel กันอีกเช่นเคยกับเกม Fantasy Town กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการหา EXP นะครับผมทำยังไงให้ EXP เนี่ยมันขึ้นเร็วขึ้นนะครับมันอัพเร็วขึ้นเนาะนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเลเวลเยอะๆนะครับก็คือผมจะบอกไว้ก่อนว่าเลเวล21ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นมาได้1เดือนแล้วนะครับผม1เดือนเต็มๆเลยนะครับที่ผมเล่นมานะครับก็ตอนนี้ก็เลเวล21จะ22แล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยเลเวลมันจะไปไกลกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบทุกๆวันเล่นแบบผมจะเข้ามาเล่นเฉพาะตอนช่วงที่ผมว่างนะครับผมมันก็เลยแบบไม่ได้ต่อเนื่องเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็วันนึงเนี่ยผมจะเข้ามาเล่นอย่างน้อยนะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมนั่นแหละนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับผมทำยังไงให้เลเวลมันขึ้นเร็วนะครับผมคือบางคนอาจจะได้เลเวล20มาภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ํานะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ขยันเล่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเวลาว่างนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกกันนะครับแต่ก็ก่อนที่จะไปดูวิธีการอัพเลเวลนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ของตัวเกมกันหน่อยเลยละกันนะครับอีเวนต์แรกนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็เป็นตู้หมุนไข่เนาะนะครับก็มีระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนะครับถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมนะฮะก็กดเข้าไปเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับผมว่าเราเนี่ยต้องการได้ตัวละครตัวไหนเป็นรางวัลใหญ่สุดนะครับผมซึ่งผมก็เลือกเจสซี่โอเรนเทิลไปนะครับผมซึ่งเป็นนักเวทนะครับก็คืออีกคนนึงเนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยที่เขาให้เราเลือกมันจะมี2ตัวให้เราเลือกนะครับคือจะตัวนี้นะครับผมที่ผมเลือกมานะครับแล้วก็อีกคนนึงนะผมจะเป็นนักทำขนมปังนะครับผมเขาจะให้เราเลือกด้วยนะว่ารางวัลใหญ่สุดเนี่ยเราจะให้เป็นอะไรนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ความพิเศษของตู้หมุนไข่ตู้นี้นะครับผมมันก็คือเขาการันตีเลยว่าถ้าเกิดว่าเราหมุนไข่เนี่ยครบ5ฟองนะครับผมเราจะได้เจสซี่โอเรนเทิลแน่นอนนะครับ 100% นะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาหมุนให้ดูนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูอีกกิจกรรมนึงเลยละกันนะครับผมอีกกิจกรรมนึงเนี่ยผมเป็นพิซซ่ากุ๊กกูนะครับผมก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนะครับก็ระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่26ตุลานะครับผมจนไปถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมก็วิธีเล่นกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับผมกดเข้ามานะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อรับหน้าพิซซ่าประจำวันนะครับผมคือในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้หน้าพิซซ่าไม่เหมือนกันนะครับโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้พิซซ่าหน้าแจ็คโอเรโอนะครับนะครับจะโอริโอก็ไม่โอริโอนะครับเป็นโอเรโอนะครับแล้วพอเราได้หน้าพิซซ่าหน้านี้มานะครับผมมันจะมีแต้มให้เรานะครับผมในแต่ละหน้าของพิซซ่าเนี่ยมันจะมีแต้มไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้พิซซ่าหน้านี้มาแล้วก็เป็น300แต้มนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปผลิตของนะครับผมเนี่ยผลิตของตามที่เห็นอยู่ด้านล่างเจ้าพิซซ่านะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาให้ผมเนี่ยผลิตเนยนะครับผมผลิตชีสผลิตแล้วก็เก็บนมวัวนะครับเก็บไข่นะครับแล้วก็ทำน้ำตาลทรายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปทำตามที่เขาบอกนะครับผมและเราก็จะได้แต้ม300แต้มนะผมแต้มเราก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลนะครับผมตามที่เห็นเลยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมมีระยะเวลาจำกัดเนาะแล้วก็นะครับผมไปอีกกิจกรรมนึงเลยละกันนะครับผมกิจกรรมนี้นะผมเป็นกิจกรรมเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยผมเป็นกิจกรรมที่เราสามารถรับของตกแต่งได้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าของตกแต่งแบบนี้ที่มาในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากๆในการอัพเลเวลนะครับผมมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับวิธีเล่นกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็ให้เราส่งคนนะครับผมออกไปสำรวจนะครับเนี่ยมันจะมีลานกิจกรรมตรงนี้นะผมนี่ลานกิจกรรมก็อยู่ตรงนี้เลยที่เดิมเลยนะครับผมเหมือนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ให้เราส่งคนออกไปสำรวจเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อส่งคนออกไปสำรวจเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เจ้าไอเทมมานะครับผมเป็นไอเทมที่เราสามารถเอาไปผลิตนะครับผมเอาไปผลิตเป็นของเพื่อที่เอาไปส่งเควสได้นะครับผมนะครับเราก็จะได้สตาร์แคนดี้ของแม่มดมานะครับผมโอเคเมื่อเราได้สตาร์แคนดี้ของแม่มดมาเสร็จนะครับผมให้เรามาที่ห้องกิจกรรมตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดผลิตนะครับผมเนี่ยกดไปทันทีนะครับผมมันจะมีสามระดับเหมือนเดิมนะครับผมนะครับนี่นะผมก็เข้ามาที่ร้านขนมปังเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราผลิตเจ้านี่ไปนะครับผมคุกกี้ฮาโลวีนเนี่ยผมก็ผลิตไปเลยนะครับแล้วก็รอไปนะฮะโอเคเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็กดรับมานะครับแล้วก็ให้เรามาที่NPC กิจกรรมนะครับผมซึ่งมันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับต้นไม้ก่อนนะครับนี่นะครับผมเจ้า NPC เนี่ยมันจะเป็นรูปผีนะครับผมมันจะเป็นผีกุ๊กกูตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ NPC นะครับแล้วก็กดช่วยเหลือไปนะครับนี่ครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเป็นการส่งเควสเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราต้องส่งให้ครบนะครับผมนี่ส่งให้ครบทั้งหมด9อันนะครับผมแล้วเราก็จะปลดล็อกขั้นที่1นะครับผมแล้วเราก็จะไปขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่
ที่3นะครับซึ่งขั้นที่3เนี่ยจะมีรางวัลพิเศษนะครับผมนี่ชื่อว่าเค้กสุดพิเศษนะครับผมเป็นเค้กเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมซึ่งเจ้าของตกแต่งเนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันมีประโยชน์ในการอัพรีวิวมากๆนะครับผมนับแนะนำว่าให้ทุกคนมาเล่นกันนะครับผมเพื่อรับของขวัญตกแต่งชิ้นนี้นะครับผมนะครับเนี่ยผมหรือว่าใครไม่อยากแข่งนะครับผมใครไม่มีเวลานะครับผมแบบใครไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาส่งเควสนะผมเนี่ยก็มาสามารถมาซื้อได้ที่ร้านค้าของตกแต่งนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมด120เพชรนะครับผมในการซื้อเนาะนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะผมมีของขวัญเยอะแยะมากมายนะผมเพื่อที่จะให้เราตกแต่งเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมมีของเยอะแยะมากมายก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมก็ใช้รูบี้ตามที่เห็นเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็กลับเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับผมซึ่งวิธีการหา EXP เนี่ยนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องมีเวลานะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดเลยคุณต้องมีเวลาในการเล่นเกมนะครับผมก็แบบเราอาจจะหาเวลาช่วงแบบก่อนจะนอนหรือแบบช่วงพักกลางวันอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนเรียนออนไลน์เยอะนะครับผมแล้วก็จะกลับมาเปิดเทอมอีกแล้วใช่ไหมล่ะนี่ครับรัฐบาลจะเปิดเรียนแล้วนะครับก็หาเวลามาเล่นนะครับผมก็แบบอาจจะเป็นช่วงเที่ยงหรืออาจจะเป็นแบบช่วงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่เวลาว่างนะก็คือพยายามเข้ามาเล่นให้มันเยอะที่สุดนะครับผมประมาณนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้รับ EXP เนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปที่ผมทำนะครับผมก็คือผมจะมาปลูกพืชนะผมเวลาผมมีเวลาเนี่ยผมจะมาปลูกพืชไว้นะครับผมผมจะเอาเป็นพืชที่มันโตเร็วๆอย่างเช่นพวกข้าวโพดนะครับหรือว่าข้าวสาลีนะครับผมที่มันโตเร็วๆเนาะนะครับแค่ปลูกข้าวไม่พอใช่ไหมผมเราจะได้ EXP ไม่เพียงพอนะครับผมฉะนั้นเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นแล็บเกษตรกรนะครับผมซึ่งตอนนี้ของผมมันพักอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าแล็บเกษตรกรเนี่ยเราสามารถส่งคนนะครับผมไปวิจัยนะผมเพื่อที่เราจะได้ EXP จากการเก็บเกี่ยวพืชผักอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้แบบEXP เยอะขึ้นเลยประมาณนี้นะครับผมเป็นทริคนะเป็นทริคนะผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าแล็บเกษตรกรเนี่ยมันมีไว้ทำไมเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่แบบส่งคนแบบคือมันจะมีเวลาพักของมันด้วยแล้วก็เมื่อเราส่งคนไปวิจัยในแล็บเนี่ยนะครับผมเราก็จะสามารถเกี่ยวข้าวนะผมหรือว่าเก็บเกี่ยวพืชผลการผลิตนะครับผมแล้วเราก็จะได้ EXP คูณ2มานะครับผมรวมถึงพวกต้นไม้พวกนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมตามเลเวลของตัวละครเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต่อมานะครับผมนี่ก็เป็นแล็บฟาร์มสัตว์นะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับแล็บเกษตรกรเลยนะครับผมก็คือเราต้องส่งคนเนี่ยเข้าไปวิจัยนะผมในแล็บนี้นะครับผมแล้วเราเวลาเราเก็บเกี่ยวเวลาเราเก็บผลผลิตจากสัตว์เนี่ยนะครับผมเราจะได้ EXP เพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะผมที่บางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะนะครับนี่ก็มันจะมีเวลาพักด้วยนะผมเวลาเราส่งคนออกไปครั้งนึงเนี่ยมันจะมีเวลาวิจัยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงมั้งนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่แหละนะครับก็เมื่อภายใน 2-3 ชั่วโมงนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมาพยายามนะครับผมเก็บผลผลิตสัตว์ให้มันเยอะที่สุดนะเพื่อที่จะเอา EXP ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมประมาณนี้เนาะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้มานะครับผมเรื่อยๆนะครับผมมันก็ได้ EXP มาเรื่อยๆนะผมแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนี้จนตอนนี้เนี่ยผมจะอัพเป็นเลเวล22แล้วนะครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับวิธีการหา EXP ของผมนะครับแล้วก็วิธีต่อมานะครับผมที่จะหา EXP ได้เนี่ยนะครับก็คือมาส่งเจ้าเควสวานนะครับผมคือเจ้าเควสวานเนี่ยนะครับ EXP มันจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้นี่ด้วยนะครับผมรูบี้นะครับผมเราจะได้รูบี้มาจากเจ้าวานเดลิเวอรี่นี้นะครับผมประมาณนี้เนาะก็แนะนำว่าให้มาทำวานเดลิเวอรี่บ่อยๆนะครับผมเราจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้ง EXP ด้วยนะครับผมแต่ว่า EXP เนี่ยมันก็แบบผมคิดว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการ delivery เนาะต่อมาครับผมวิธีการได้รับ EXP ที่ดีที่สุดนะผมในเกมนี้ที่ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันดีมากๆนะครับผมก็คือเจ้า Dragon Trader นะผมหรือว่าเควสเจ้ามังกรนั่นเองนะครับผมให้เรามาส่งเควสเจ้ามังกรเยอะๆนะครับผมแบบเข้ามาส่งแบบบ่อยๆนะครับผมแล้วเราก็จะได้ EXP เยอะขึ้นนะครับผมเห็นมั้ยฮะนี่ครับมันจะมีEXP อยู่ข้างๆด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็น258นะครับแล้วก็บวกไปอีก52ก็เป็นประมาณ300กว่าๆ EXP เลยนะครับผมในการส่งรอบนึงนะครับนั่นแหละนะครับก็เป็นสถานที่นะครับผมในการในการได้รับ EXP นะครับผมเยอะขึ้นนะครับผมก็เป็นวิธีที่ผมทำเรื่อยมานะผมทำมาแบบคือทำบ่อยคือพยายามส่งเควสให้มันได้เยอะที่สุดนะผมเท่าที่จะเป็นไปได้นะผมแล้วเราก็จะได้รับ EXP แล้วก็ได้เงินด้วยนะผมแล้วเราก็จะได้พวกไอเทมมาด้วยนะเนี่ยเป็นพวกเลื่อยพวกอะไรพวกนี้เนี่ยผมสามารถเอาไปแบบเอาไปตัดต้นไม้ได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะวิธีหา EXP วิธีต่อมานะผมก็คือส่งคนสำรวจเหมืองนั่นเองนะครับผมเมื่อเราส่งคนไปสำรวจเหมืองเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับ EXPมานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็แบบประมาณ 50-60 ผมนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเลเวลยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย EXP มันจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมใครเลเวลเยอะๆก็สามารถมาเม้นบอกได้ด้วยนะครับผมว่า EXP เนี่ยมันให้เยอะหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมที่ผมได้รับนะเวลาส่งคนออกไปสำรวจรอบนึงก็ประมาณแบบ40
ปลายๆถึง50กลางๆอะไรพวกนี้นะครับผม EXP เนาะผมก็แบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะผมแต่ว่ามันก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงนะครับผมในการหา EXP เนาะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมสำหรับใครที่ไม่ชอบสำรวจเหมืองนะผมแนะนำว่าให้มาสำรวจนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ทั้งของอัพคังนะครับผมเราจะได้ทั้งของอัพคังแล้วก็ได้ทั้ง EXP นี่ครับผมคือได้แบบ2อย่างในเวลาเดียวกันอะไรประมาณนี้นะผมก็แค่ส่งคนออกไปสำรวจนะครับง่ายๆนะผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะผมที่เราจะสามารถหาเลเวลได้นะครับผมจำได้ไหมครับผมที่ผมบอกว่าให้เราเนี่ยมาเล่นกิจกรรมนะครับผมเพื่อรับของตกแต่งไอ้เจ้าเค้กสุดพิเศษนี้นะครับผมเพื่ออะไรนะครับผมเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้เจ้าเค้กเนี่ยนะครับผมมันให้ค่าโบนัสความสุขชาวเมืองเท่าไหร่นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับผมเขาจะให้ค่าโบนัสความสุขของชาวเมืองเนี่ยบวก64ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผมไอ้เจ้าโบนัสความสุขชาวเมืองคืออะไรนะครับผมก็โบนัสความสุขก็คือเจ้านี่นะครับผมโบนัสความสุขชาวเมืองเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่ม EXP นะครับผมให้เรานะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัพแบบเราทำให้ชาวเมืองแบบมีความสุขถึงขั้นสูงสุดนะครับผมเราก็จะได้รับ EXP เยอะขึ้นนะครับผมจากเควสเจ้ามังกรจากเควสช้างแล้วก็จากเควสวานนะครับผมนะครับเราก็จะได้รับ EXP เยอะขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยซื้อของตกแต่งมาจะเป็นของตกแต่งอะไรก็ได้นะครับผมคือของตกแต่งทุกชิ้นเนี่ยยกเว้นทางเดินนะครับผมมันจะให้ค่าโบนัสความสุขชาวเมืองนะครับผมในระดับที่แตกต่างกันนะครับผมนี่อย่างเช่นเจ้าประตูเนี่ยเห็นไหมครับมันบวกแค่2เองนะครับผมนะฮะนี่ครับก็มาดูนะครับผมว่าอันไหนมันบวกเยอะๆนะครับผมแล้วก็ซื้อไปประดับตกแต่งเมืองนะครับผมเราจะสามารถเพิ่มค่าโบนัสความสุขชาวเมืองได้นะครับผมแล้วเราก็เวลาเราส่งเควสนะครับผมเวลาเราส่งเควสต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถแบบเพิ่มนะครับผมเพิ่ม EXP ให้เราได้นะครับผมเป็นอีกวิธีนึงนะครับผมในการหา EXP ให้มันอัพเร็วขึ้นนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการหา EXP ของผมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีวิธีการไหนที่มันดีกว่านี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมลืมอีกอย่างนะครับเจ้าเควสช้าง XP นะครับผมเราก็สามารถได้รับ EXP เยอะเหมือนกันนะครับผมมันก็ให้ EXP เยอะเท่าๆมังกรเลยนะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังน้อยกว่ามังกรอยู่ดีอ่ะผมยังยกให้เจ้ามังกรเป็นเควสอันดับ1นะผมที่เราจะได้ EXP เยอะที่สุดอยู่นะครับผมในเกมเนาะนะครับส่งทุกอย่างเนาะทั้งช้างทั้งวานทั้งสำรวจเมืองทั้งมังกรนะครับผมแล้วเราก็จะได้ EXP เยอะเองนะครับผมนั่นแหละนะครับก็พยายามทำให้มันเยอะๆนะครับผมแล้วก็มีเวลาเล่นเยอะๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาเล่นแป๊บเดียวอะไรพวกนี้นะผมเลเวลมันอัพช้านะผมแล้วก็มาโทษผมแบบพี่ผมทำตามแล้วทำไมไม่เห็นขึ้นเร็วเลยนะครับคุณก็ต้องมีเวลาเล่นด้วยนะผมก็ต้องเข้าใจว่าเกมมันเป็นเกมแนวทำฟาร์มเนาะนะครับผมมันเป็นเกมแนวรอเวลานะผมเป็นเกมเล่นค่าเวลานั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะเราก็ต้องรอนะผมมีจิตใจอดทนนะครับผมเพื่อที่จะรอเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย